สวัสดีครับผมพบกับบัมเปอร์ประทุมบัมเปอร์อีกครั้งครับผมวันนี้ฮะเราอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะใช่เรายังอยู่ในบรรยากาศของ Japan Mobility Show นะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเข้ามาที่งานนะครับเพราะว่าในงานเนี้ยเขาจะมีโซนที่เป็นรถใหม่ที่เป็นรถต้นแบบอยู่อีกฮอลล์นึงซึ่งตรงเนี้ยเป็นฮอลล์ทางทิศใต้โตเกียววิกไซต์เนี่ยเขาจะมีอยู่หลายๆฮอลล์นะฮะจะแยกๆกันไปซึ่งฮอลล์นี้เนี่ยจะออกมาทางดาดฟ้ามีฟู้ดทรัคโอ้โหอาหารอลังการแล้วก็จะเป็นฮอลล์ที่ติดกันซึ่งฮอลล์นี้เป็นทั้งรถแต่งรถซิ่งแล้วก็มีพวกโซนเด็กโซนเด็กมีโซนเด็กให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่แน่โซนนี้พอมาเดินแล้วหาเรื่องเสียตังค์เข้ามาเนี่ยเจอเลยเจอเลยนี่นะอันนี้เขาจะเป็นโตเกียวออโต้ซาลอนผมอยากไปตรงนู้นจังเลยอย่าเพิ่งเราตรงนี้ก่อนอันนี้เขามาจำหน่ายบัตรนะแล้วก็จำหน่ายโปรโมทงานเขาคันที่เราเห็นอยู่นี่คือ Ferrari นะครับ Nissan Ferrari นะครับเป็นชุดแต่งจาก View Size นะครับผมคันนี้นะฮะโอ้ที่สำคัญนี่เขาบิดโซนยานบิดโซน07ด้วยถูกต้องนะฮะสวยงามสีส้มคันนี้ได้รางวัลมาด้วยนะฮะได้รางวัลมาด้วยนะฮะคือเขาเป็นรถที่แต่งเอาไว้เพื่อจะเอาไปเข้างานโตเกียวออโต้ซาลอนของปีหน้านะเขาก็เลยแบบไหนๆมีงานนี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็อ่ะเอามาจัดแสดงโชว์ไว้ให้ด้วยว่าเขามีอะไรยังไงบ้างครับคันนี้ก็คือคัสโกะนะครับคัสโกะเป็น Toyota Altis นะครับเป็น Corolla นะครับเป็น Corolla GR Corolla Morizo นะครับ Edition นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรถแข่งที่แบบสวยตัว5ประตูนะเพื่อนๆอันเนี้ยโคโรล่า5ประตูโคตรอยากให้เข้าไทยเลยงานเขาเนี่ยมันไม่ใช่ทำแต่เป็นแค่รถแต่งซิ่งอะไรกันอย่างเดียวนะแต่งในการใช้งานอื่นด้วยอย่างตัวเนี้ยสายแคมป์กำลังมาอ้าวอันนี้คือคืออะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเล็กซัสอ่ะเล็กซัสอ่ะเดี๋ยวเขาดูหน่อย GX 460เพื่อนเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแคมปิ้งอะไรมาตกแต่งเข้ามาด้วยซึ่งก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นพวกพาร์ทที่ใช้สำหรับอุปกรณ์เสริมอ่ะหาเรื่องเสียตังค์อ่ะสายแคมปิ้งนี่ยี่ห้อนี้เนี่ยโอ้ยสวยนะยี่ห้อนี้สวยเนี่ยอย่างคันนี้ข้างหลังนี่คิมะอันนี้เขาก็เป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นของใส่มาเพิ่มเติมทำเป็นลิ้นชักทำเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสายแคมป์เขาวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมาออกแคมป์กันใช่อันนี้คือ86นะครับโตโยต้า86เป็นรถดิฟนะครับคันนี้เป็นรถดิฟนะสวยงามนะฮะสวยงามเลยคันนี้นะฮะนี่แต่งเต็มเลยว้าวแต่ที่แน่ๆคันนี้คืออะไรมันคันนี้คือว้าวขนาดนี้วะเนี่ยมาสวันครับมันคือตัวลาโฟโตโยต้าลาโฟนะครับแต่งชุดแต่งเป็นมาสวันนะครับผมเป็นบอดี้พาร์ทอะทั้งแกมข้างกันชนหน้ากันชนหลังใส่ใหม่เขาแต่งแบบปั้นใหม่เหมือนอวกาศอะเพื่อนเนี่ยพาร์ทเดี๋ยวใส่พวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาหมดเลยใส่พาร์ทพวกนี้อะเหมือนแบบรถอวกาศนี่ประมาณนี้สำหรับออโต้ซาลอน2024ที่เขามาโปรโมทงานในงานนี้แต่เดี๋ยวก่อนกล้องครับหันกลับไปทางนู้นเลยรำไอ้ยาวนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มีหุ่นยนต์ด้วยมาถึงญี่ปุ่นมาต้องมาเจอเรื่องของหุ่นยนต์ด้วยนี่เป็นทางบริษัทของทางซูบาเมะนะฮะซูบาเมะอินดัสทรีซึ่งที่เราเห็นแบบนี้ที่เห็นเป็นหุ่นแบบนี้จริงๆข้างในเนี่ยตรงสีเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมเป็นคอกพิทเนี่ยเขาสามารถเปิดแล้วก็คนเข้าไปข้างในได้คนเข้าไปบังคับอยู่ไปบังคับข้างในได้ซึ่งจริงเราเห็นแบบนี้เฮ้ยทำไมหุ่นยนต์พวกนี้มาเกี่ยวกันอะไรจริงแล้วด้วยคำว่า Japan Mobility ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งใน Mobility เหมือนกันเพียงแต่อันเนี้ยเขาเหมือนกับเป็นงานโชว์ของเขาว่าบริษัทเขาเนี่ยสามารถทำเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนยานพาหนะส่วนบุคคลสามารถทำได้ซึ่งอันนี้เขาทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเขาขึ้นมาเลยเพื่อนผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะขับจริงขับได้จริงนะแล้วมันก็แล้วแขนเขาขยับแขนขยับได้นิ้วมือเนี่ยขยับเป็นนิ้วๆได้เลยนะนิ้วมือเขาขยับแบบนี้ได้เลยคนเข้าไปอยู่ในตรงกลางในหุ่นยนต์โคตรเหมือนในหนังในการ์ตูนเลยแล้วข้างในเขาจะเป็นจอถ้าใครดูใครเป็นแฟนกันดั้มพาร์ทเลเบอร์พวกนี้แล้วจะเป็นจอ3จอขึ้นมาแล้วก็จะมีมุมได้หมดดูแล้วขนลุกเพื่อนๆถ้าเขาสามารถทำถ้าเขาสามารถมีกองทัพได้เนี่ยโอ้โหกันดั้มจริงๆเลยน่ากลัวขนาดไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนสามารถพัฒนากองทัพเขาได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นตอนนี้เขาไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแล้วเขาสามารถทำหลายๆอย่างแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นได้แล้วล่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของโมบิลิตี้ของญี่ปุ่นยังไงได้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือโดรนที่ขนส่งนะครับที่เมืองไทยก็มีแล้วอันเนี้ยเป็นขนส่งจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งใกล้ๆบินข้ามทะเลอ่าวเล็กๆอย่างเงี้ยสบายๆมันก็เป็นโดรนนะครับนั่งได้2คนเมืองไทยก็มีอันนี้อ่ะมาตรงนี้ครับ Aston Martin ก็มานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแต่งมาเป็น DBX 707นะครับคันนี้นะก็มาโชว์ในงานนะครับก็มาเปิด
เอารถมาตั้งโชว์กันอยู่นะครับในฮอนี้นะเพื่อนนะอยากให้ตามมาทางนี้ต่อเลยตามมาครับนี่ครับเดินมาตรงนี้ฮะอยู่ในโตเกียวซุปเปอร์คาร์เดย์โชว์นะครับนะก็มีของรถราคาอะไรกันด้วยนะเสื้อผ้าเคสโทรศัพท์อะไรต่างๆอันนี้ของแบบของ Ferrari ของ TRD ของ Benz ของ BM เนี่ยอันนี้เป็น Ferrari นะครับโอ้อันนี้สวยนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็น STO นะครับจริงเหมือนเขารถของ Mini STO เอามาให้เห็นแบบหลากหลายหน่อยแล้วก็แต่งจริงแล้วก็คือก็จะมีพวกเป็นร้านค้าเป็นบริษัทต่างๆที่ทำพวกอุปกรณ์สีชวีวันนะตกแต่งแล้วก็ทำอะไรต่างๆอันนี้ก็คือร้านแบตเครดิตเพื่อนแพทินัมเพื่อนเวลาเพื่อนๆรวยๆนะครับก็จะมีแบตเครดิตดำๆแบบนี้แหละฮะเอาไว้ซื้อจับจ่ายใช้สอยนะฮะเพื่อนๆนะอันนี้ก็มีขายพวกครีมบำรุงรักษาครีมดูแลรถนะฮะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะมาดูเหมือนกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโฟโลไฟเป็น EV van อันนี้เป็น EV van เห็นไหมเฮ้ยมันทุกได้ประมาณ900น้ำหนักรถนะ950โลชาร์จ1ครั้งวิ่งได้300กิโลเมตรแน่เป็นไงผมอ่านแต่ญี่ปุ่นออกเปล่าเดาฝั่งนี้เอาโคดิเซกมาโชว์เลยนะโหนี่ไฮเปอร์คาร์เลยนะครับนี่โอ้นี่โคดิเซกนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เดานะ300จริงๆนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็สวยคาร์บอนทั้งลำเลยเพื่อนๆดูโครงเป็นคาร์บอนเลยคาร์บอนเงินด้วยนะคาร์บอนเงินเลกล่าคาร์บอนเงินแล้วตัวรถตัวถังรถเนี่ยเป็นคาร์บอนแดงนะถ้าดูใกล้ๆนี่คือคาร์บอนแดงนะเพื่อนๆครับนี่ล้อก็เป็นคาร์บอนนะล้อคาร์บอนทองกับดำนะอุ้ยมันดูเป็นทาดอสไตล์แบบไหนๆๆนี่ญี่ปุ่นจ๋ามากอันนี้มันเป็นบริษัทที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะครับนี่มีคู่ครีมขัดรถมีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เอารถมาโชว์นะมันญี่ปุ่นเค้าแต่งมันดูเป็นญี่ปุ่นนะเนี่ยเค้าเรียกว่าแต่งสไตล์แบบนะแนวคาบุกิคาบุกินะฮะเนี่ยเอ้ยแต่ไอ้ผิดพันเค้าเจ๋งนะผิดพันเค้าเฟี้ยวฟ้าวนะดูโปรดักต์เค้าดีกว่าคาแรคเตอร์โปรดักต์เค้าเฟี้ยวฟ้าวอ่ะชัดมากนะโปรดักต์เค้าเนี่ยนี่ว่าคือลายจานสายญี่ปุ่นล้วนเลยอ่ะผมไม่รู้อ่ะโอ้อ่ะไม่ออกเลยมันคืออ๋อนี่มันเป็นน้ำยาหัวเชื้อนี่ใส่เข้าไปอ๋อรู้อ่านภาษาญี่ปุ่นออกมั้ยดูอ่านภาษาญี่ปุ่นออกเพื่อนๆผมนี่แม่งโคตรเก่งบ้าแล้วผมมั่วเพื่อนแต่มันไม่ได้มั่วมันมีรูปเมื่อกี้ผมคือคนอ่ะเค้ามันคาแรคเตอร์มันชัดมากเลยคือญี่ปุ่นเค้าจะทำอะไรที่เป็นแบบอะไรที่เห็นแล้วชัดเจนน่ะมันไม่ได้กินมันกินไม่ได้นะเพื่อนมันเป็นพวกหัวเชื้อนะเพื่อนหัวเชื้อบำรุงรักษารถยนต์นะนู่นเขามีมาสคอตด้วยไหมคาบุกิตัวนู้นคาบุกิโน่นไปเล่นกันตรงนู้นไปเล่นกันตรงนู้นไปกล้องวิ่งไปเล่นกันตรงนู้นเราก็เดินเข้ามาเลยยังเขายังไม่เปิดบูธเลยนะครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยนี่อันดับ5นะจีอาเป็นหวัดขี้มูกไหลด้วยนี่นี่นี่คันนี้สวยนี่จีอาเนี่ยจีทีอาคันนี้โอ้โหเป็นไงนะอ่ะมาแวบตัวนี้ก็เป็นโซนของพวกแบบผลิตภัณฑ์นะในภายในรถยนต์นะครับก็สำหรับพวกเคลือบสีแล้วน้ำหอมพวกน้ำหอมพวกอะไรพวกนี้แล้วก็เอารถมาโชว์เหมือนบ้านเราแหละเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรายังดูตรงนี้ก่อนดูให้หมดก่อนเดี๋ยวเติมแบงค์นี้ฝั่งนี้ก่อนคือพาร์ทฝั่งนึงก็จะเป็นในเรื่องของพวกรถแต่งรถซิ่งอะไรต่างๆรถคลาสสิกอ่ะวินเทจอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่รถพวกนี้ที่ออกมานั่นคือเขามาขายพวกโปรดักต์อ่ะโปรดักต์ที่เป็นแบบพวกขัดสีรถอะไรพวกนี้อันนี้มอร์แกนพัทโฟแล้วก็รีสโตร์มอร์แกนพัทโฟเนี่ย1962นะคันนี้แล้วก็คันนี้เป็นโลตัสนะครับเป็นโลตัสนะครับคันนี้ก็เครื่องทวินแคมนะครับ 2.3 ลิตรนะ175แรงม้านะคันนี้ขายอยู่8ล้านเยน8ล้าน 593,000 เยนต้องมาดูนี้ดีกว่าน่าจะชอบคันนู้น14ล้านเยนนะไอ้คันอีกคันข้างๆหาอยู่ใช่มั้ยอยากได้ใช่มั้ยโอ้อันนี้เจ๋งอันนี้มันเป็นต้นแบบมันเป็นเหมือนสกูตเตอร์นะแต่อันนี้ก็เป็นต้นแบบผมอยากให้ดูคือมันมาอย่างนี้เว้ยเพื่อนๆแล้วมันก็เป็นไฟฟ้าแล้วเขาสามารถพับได้พับได้เหลือแค่นั้นหนักไหมฮะหนักไหมตัวนี้หนักไหมยกให้ดูหน่อยอุ้มต้องอุ้มมาละมันหนักไหมน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับเขาจะใส่เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่แต่เนี้ยเป็นงานต้นแบบเนี่ยพับอย่างนั้นอ่ะเพื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเหลือกล่องแค่นี้เอาไว้ใส่พกได้เลยนะฮะโอ้ยความเร็วได้เยอะนะอย่างรุ่นนี้เนี่ย55กิโลเมตรกับ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วนะ
เออแต่มันดูแข็งแรงดีนะอันนี้คนอันนี้น่าจะทำขายจริงแล้วแหละอันนี้ขายจริงนี่มีราคาเนี่ย 258,000 เยน 200,000 กว่าเยน200,000 กว่าเยนก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ฮะราคาตัวนู้นนะราคาเท่าไหร่นะตั้ง 200,000 ก็ตกประมาณ 60,000 กว่าบาท 200,000 ตก 65,000 โดยประมาณแต่ยังลำเนี้ยลำเล็กตัวนี้ก็ 30,000 30,000 ประมาณนั้นอ๋อราคาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรหรอกมันก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะน้ำหนักก็ประมาณสัก14โลอะไรอย่างเงี้ยก็มีอัลตันมาตินมาโชว์นะฮะมาโชว์นะมาฝั่งนี้ทีนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นพวกซุปเปอร์คาร์อะไรแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นทรงของเล่นเด็กๆก็หลักของเล่นพาเด็กๆนะเราก็เดินผ่านๆแล้วกันอันนี้เป็นรถอันเป็นเหมือนพวกตุ๊กตาลิก้าที่คุ้นเคยกันก็จะเป็นของโทมิก้านะเนี่ยนี่ก็ของเล่นเด็กทั้งนั้นเลยเนี่ยเอามาโชว์กันนะฮะโอ้ชุดนี้ชุดใหญ่นี่ชุดใหญ่เลยดูดิโอ้โหนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วชอบเลยนะนี่เป็นโรงจอดรถเหมือนญี่ปุ่นนะเนี่ยโรงจอดรถเหมือนญี่ปุ่นนะโหนี่อันนี้เด็กเห็นก็กรี๊ดเลยนะโอ้ชุดนี้ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่ประมาณตรงนี้เป็นแบบออกแนวสวนสัตว์นะครับมาจัดให้ดูว่าของเล่นเขาสามารถจัดแต่งได้ประมาณอย่างนี้สวยงามนะฮะคืองานที่นี่เวลาเขาจัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะครอบครัวไงเพราะนั้นพ่อแม่มาบางทีก็พาลูกมาด้วยพอพาลูกมาแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเด็กเบื่อก็จะมีโซนแบบอย่างเงี้ยให้เด็กได้มาเดินเล่นอะไรด้วยอันนี้เป็นโซนของโทมิก้านะครับก็จะมีรถลิมิเต็ดนะครับให้เพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเพื่อนๆอยู่ในงานจะได้มีมาดูกันว่าตัวลิมิเต็ดของเขาเป็นอะไรบ้างนะฮะเขาจะเป็นลิมิเต็ดที่เป็นสกินลายของงาน Japan Mobility Show ไว้นี่ของจริงเนี่ยแหมดูรูปเขามีรูปให้ดูแล้วเงี้ยก็จะมีของจริงอยู่ข้างล่างให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงอยากได้คันไหนก็เอาเนี่ยเอาปากกามาแล้วติ๊กนะครับแล้วก็ไปจ่ายแหมติ๊กเอาคันไหนแล้วก็ไปจ่ายตังค์เอาแล้วก็มาดูว่าเนี่ยคันจริงเป็นยังไงครับนี่อ่ะประมาณนี้สำหรับโทมิก้าใส่ใจมากเลยนะในโซนด้านนอกแต่เมื่อกี้ด้านในเพื่อนมันยังมีอีกหนึ่งโซนที่เรียกได้ว่าน่าสนใจใครเคยพาลูกหลานไปเที่ยวคิสเซเนียเดี๋ยวเราพาไปดูคิสเซเนียที่นี่ด้วยใช่ไปดูกันครับเรียกได้ว่าเด็กๆที่นี่เขาไม่ได้เล่นบ้านบอลกันอย่างเดียวนะเขามีอะไรเล่นกันเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนไปครับOut of Kiss Mania นะครับคิสเซเนียคิสเซเนียในงานนี้ Out of Kiss Mania คือตอนนั้นคิสเซเนียมีที่พารากอนใช่มั้ยมันก็จะมีแบบให้จำลองอาชีพนั้นนู่นอันนี้แต่สำหรับงาน Japan Mobility Show เนี่ยเขาจะเป็นค่ายรถยนต์ไงเพราะนั้นค่ายรถยนต์ที่มาในนี้นะก็คือมาทำอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะขวามือก่อนเลยเราก็จะมีเป็นแต่ละค่ายเนี่ยมาจัดอยู่ในนี้ด้วยเลยอย่าง Honda เองนะเขาจะมีเนี่ยมีชุดให้ชุดช่างให้เด็กเล่นนะแล้วก็ดูเด็กชุดน่ารักเออชุดเล็กๆน่ารักเชียวดูเด็กแล้วก็มีมาฝึกทำงานในสายของช่างสายอะไรต่างๆซึ่งเขาก็จะแบ่งไม่เหมือนกันแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันนะอย่างทางฝั่งทางนี้อ่ะดูซูบารุดูซูบารุก่อนนะฮะคือตอนนี้เราเข้ามาเพื่อนเราต้องบอกว่าเขายังไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้เปิดพอดีเขาเนี่ยเขาเริ่มเรียนงานกันอยู่เลยเห็นแบบนี้นี่คืออะไรนี่คือให้เด็กๆมาเรียนรู้เรื่องของการซ่อมบำรุงช่วงล่างเขาทำกันยังไงแล้วเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมีชุดช่างให้ใส่ด้วยมุดเข้าไปใต้ท้องไปดูรถไปอะไรกันด้วยหรืออย่างฝั่งนี้นี่มิซูบิชินี่คันนี้ให้เด็กๆอ่ะมานั่งอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบรถมานั่งปั้นมันเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาให้ชุดนี้มาให้เด็กไม่มันเป็นดินขึ้นแบบที่ไว้ขึ้นรูปเขาเรียกเครไอดินเนี่ยแล้วก็ให้เด็กอ่ะเนี่ยทำแบบนี้เรียนรู้เรื่องการออกแบบเนี่ยว่ารถเนี่ยที่เป็นต้นแบบมาเนี่ยการเป็นรถต้นแบบเป็นเริ่มจากอะไรอะไรมาก็จะมีอุปกรณ์มีอะไรต่างๆมาแล้วก็เนี่ยจะให้เด็กเขาออกแบบลองดีไซน์ลองปั้นดูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือแบบฝังให้เด็กเป็นให้เด็กเป็นอันนี้นักออกแบบรถยนต์คือให้เด็กเขารู้แนวทางของเขาตั้งแต่เด็กเลยว่าเขาชอบแบบไหนหรือเปล่านะลองทำกันดูแล้วรถต้นแบบรถคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยก็จะออกมาจากบุคคลเหล่านี้นี่แหละนะครับผมเนี่ยโตขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้อยากได้มุมว้าวตรงนี้นะฮะเด็กๆอาจจะเริ่มแบบนี้เด็กๆอาจจะเริ่มมาแบบนี้แต่คนเนี้ยเด็กๆอาจจะแพ้แบบนี้อยู่นะโตขึ้นนี่เขาเป็นนักออกแบบรถยนต์เลยนะฮะเคยลองประกอบเครื่อง GTR ยังโหนี่เลยนี่ฝั่งนี้เลยนิสสันเขามีให้เด็กๆลอง
ประกอบเครื่องแต่นี่คือประกอบเครื่องเลยนะซูมซูมเคยไหมเคยประกอบเครื่องไหมนี่เป็น GTR อย่างเงี้ยแล้วเขามีเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยให้เด็กได้ทดลองว่าให้ลองทำกันจริงเลยว่าเวลาทำไขน็อตหรือว่าใส่ลูกสูบใส่ชาร์ฟใส่อะไรเป็นยังไงนี่อุปกรณ์ต่างๆก็จะมีการวัดนี่ว่าอยู่บนหัวช่วงห่างช่วงอะไรแค่ไหนอะไรยังไงสกูอยู่บนหัวเลยเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆสว่านบนหัวนั่นเห็นไหมนะแล้วก็มีลงระบายสี GTR เล่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีชุดให้ใส่นะเวลาเขามาเล่นเขาจะดูน่ารักแต่ผมชอบชุดมากเลยชุดน่ารักมากเลยชุดน่ารักดูดิชุดเจ๋งดิน่ารักนะทุกบูธนะเขาจะมีชุดหมีชุดช่างเนี่ยของแต่ละค่ายเลยนะซูบารุเอ้ยดูไปแล้วใช่ไหมมาดูโตโยต้านี่ชุดใหญ่เลยโหนี่ออกมาให้เด็กๆได้เล่นกันแบบนี่เขากำลังเตรียมงานกันอยู่เพราะว่าพอช่วงเปิดงานแล้วเนี่ยมีเด็กๆพี่รู้ป่าวว่าเขาทำอะไรงานสตาฟกันอันนี้คือเขาให้เด็กเนี่ยประกอบเว้ยเขามีรถมาให้มันคือรถพลังงานไฟฟ้าเว้ยแล้วให้เด็กๆเนี่ยมาประกอบเหมือนทามิยาให้ลองดูซิว่าเฮ้ยคุณใส่อันนี้ประกอบนี้เข้าไปเนี่ยรถคุณสามารถวิ่งได้หรือเปล่ารถคุณสามารถวิ่งในรางได้หรือเปล่าเนี่ยนี่อย่างนี้ชุดนี้เลยนี่เขาให้ดูว่าระบบมันมีอะไรบ้างเนี่ยเอาใส่แล้วประกอบมาเป็นคันแล้วเอาไปลองวิ่งดูการใช้พลังงานแบบไหนแล้วก็จะมีใช้ความคิดผมชอบที่ว่าเขาจัดเป็นชุดคิดแบบนี้ไว้เลยเวลาเด็กคนนึงมาก็เป็น1ชุดแบบนี้เลยแล้วก็แบ่งแยกกันใช้งานอันนี้มันรถไฟฟ้าหรือมันรถอะไรอยู่เนี่ยไฟฟ้าฮะไฟฟ้าฮะมีแบตนะนี่ตอนนี้เขากำลังบีฟงานกันอยู่มาสด้านะมาสด้าฝั่งนี้ดูมาสด้าก็จะมีโซนให้เด็กได้ลองเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ลองทำอะไรกันเนี่ยมาสด้าเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เหมือนกันสกายแอคทีฟของเขาใช่ก็ให้เด็กๆได้รู้ได้ทดลองนะได้ทดลองต่างให้เป็นรถจำลองเป็นสายการผลิตข้างในด้วยใช่ไหมใช่เป็นแฟคทอรี่เก๋มากอยาก try yeah. you can try yeah. อ๋อไปลองไปลองคุณทำเลยคุณทำเลยจัดการเลยมาลองเป็นเด็กเลยเป็นเด็กลองเป็นเด็กด้วยโอเคมาเพื่อนมาว้าว how many people one พี่ทำด้วยไหม one เอาละถูทำด้วยกันถูโอเคลองเลยโอเคโอ้โหมาเนี่ยโอ้ยตายละเก้าอี้ยังเล็กนิดเดียวเลยดูเด็กโขงเก้าอี้ยังเล็กเลยดูสิครับโอเคโอเค somebody thank you it's so cute this is gonna make keychain uh-huh. sound mold casting have you ever heard of sound mold so it's we make engine เป็นการลองการลองทำโมขึ้นมาเขาจะมีเป็นแม่พิมพ์อยู่โอเคครับโอเคSo you hold it up and pour it in. มันคือการทำอ๋ออันนี้เป็นอ๋อนี่มันเป็นเหมือนทรายเด็กอะที่เล่นเล่นกันนะโอเคโอ้ก็จะใส่ไปโอ้โอเคใส่ไปอย่างนี้ผมไม่ทำเลยนี่นะใส่เข้าไปอย่าดันเข้าไปA few moments later เหมือนทำบล็อกงานพิมพ์อ่ะทำบล็อกงานพิมพ์เลย เป็นเด็กโคงเลยวันเนี้ยเนี่ยเอานะ1 ปีผ่านไปครับเพื่อนผมก็ยังทำไม่สำเร็จโอเคแล้วก็เละเทะด้วยครับวันอินเทอร์เน็ตโอเคข้างใต้มันก็จะเป็นแบบนี้ไงข้างใต้มันก็จะเป็นบล็อกอย่างนี้ไงแล้วเขาก็จะรอตะกั่วต้มตะกั่วใส่เทนส์ really hot อ๋อเป็นที่ hot คือเขาทำให้เราเห็นไงว่าเวลาที่แบบว่าเครื่องยนต์เวลาที่เห็นเป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่รอจากพวกโลหะเนี่ยมันมีวิธีการทำยังไงเขาก็จำลองโดยการอยากได้เหรียญแบบนี้ไหมเอามาลองดูว่าเขาทำวิธียังไงก็จะมีต้นแบบอยู่แล้วก็จะเป็นเนี่ยเป็นทรายพวกนี้กดๆกับแม่พิมพ์แล้วก็เอาตะกั่วเทหล่อไอ้เรียบๆนี่ของผมนะฮะอันนี้เรียบๆของผมนะจะมาเคลมอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้ก็ยังร้อนอยู่Very hot
เราจะขยับตามสายการผลิตงานเหมือนที่เราไปดูโรงงานเข้าไปอีเซนไลค์in factory รุ่นมาที่สายรีแอคชั่นเนี่ย good reaction thank you โอเคจำไม่ได้คุณไหนเนี่ยแต่เมื่อกี้ของผมนะที่คุณยกไปอ่ะแน่แอนเรียบๆของผมแน่แม่เคลมไวจริงๆเลยเอาละไอ้นี้เดี๋ยวเขาก็จะมากระเทาะตัวพิมพ์ออกอ๋อเรียบร้อยว้าวสวยงามงัวโอ้โหไอ้ชามาสินะ How you cut it? It's really, it's still hot. It's still hot. ยังร้อนอยู่สวยงามก็จะตัดชิ้นส่วนอันอื่นออกเป็นเครื่องตัดเลยตัดเองให้ตัดเองด้วยเขาตัดเองด้วยแทมดาแรมแท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 มลา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 ตัดดีมากเรียบร้อยดีมากเย้ของคุณนี่อันนั้นของคุณเนียนเหรอนี่ดูของผมเนี่ยนี่เนี่ยดูของผมนี่โอ้โหดูนี่ลิมิเต็ดพิมพ์เยอะเลยนะนี่ดูดูของผมดีกว่าเยอะฮะของผมดีกว่าเยอะนี่ชัดเนียนกว่าไหมชัดเนียนกว่าไหมชัดเป๊ะเลยนี่โอ้เห็นไหมโอ้โหทุ่โถแทมทะลัมแทมโอ้ครับอะไรแก่เงาร้อนนี่คลีนอัพเขามีแปรงอยู่ไงนี่ไงนี่ป้าทำความสะอาดก่อนโอ้ยเก้าอี้เล็กป่ะสมอง number 3 3 3 34 อ๋อนี่มันละเอียดไปso I can work in Mazda factory now right พอดีผมโดนคุณครูเขาไม่ให้ผ่านคือไม่ใช่อะไรเขาละเอียดมากแค่ของแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้เราเห็นเลยว่าคือกว่าจะเป็นเครื่องยนต์มาการหล่อแบบแม่พิมพ์เครื่องยนต์มาเงี้ยขนาดเราทำแบบนี้ด้วยมือนะตะเข็บอะไรต่างๆตามมดต่างๆเขาต้องแบบทำให้ละเอียดแบบเรียบกริบเลยนะใช่ใช่แล้วต้องแบบโหรายละเอียดเยอะทำเสร็จไม่พอเก็บกวาดทำความสะอาดอีกเขาไม่ผ่านครับผมน่าให้ลูกๆมาเล่นเลยนะพูดเลยมันต้องเสียเวลานะครับผมเพราะว่าของโตโยต้าก็จะเป็นพวกนี่อุปกรณ์ช่างนี่น้องๆเขาเข้าไปเล่นอะไรไหมเด็กตัวแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยเด็กตัวแค่นี้เมื่อกี้ที่เราไปนั่งเล่นกันอ่ะคือเด็กตัวแค่นี้เองนะเขาปลูกฝังนะเพื่อนๆตั้งแต่เด็กนะเห็นไหมนี่มาแล้วเห็นไหมทำหลายชิ้นส่วนเนี่ยมีทั้งสิวมีทั้งค้อนมีทั้งแบบลองทำนะเพื่อนๆออกมาเหมือนจะกลายเป็นอย่างนี้เพื่อนๆนี่ตอกมาก็จะกลายเป็นนี่2023 Toyota นี่อันนี้เห็นไหมเพจแบบนี้ไหมเนี่ยเนี่ยปั๊มไงปึ้มขึ้นมาเนี่ยเขาจะปั๊มให้ออกเป็นแบบนี้ได้ทั้งสิวได้ทั้งสิวมีซูซูกิทั้งโน้นได้ทั้งสิวก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์นะนี่ดีมากนะเพื่อนๆเวลาเด็กๆมาเล่นนะแล้วก็จะได้ของที่ลึกอย่างนี้กลับไปนะครับในของทุกแบรนด์เลยนะเครื่องเหมือนกันนะเนี่ยเรียนประกอบเครื่องเคคาเอาเครื่องเคคาคันเล็กๆมาให้ดูนะครับเคยไปเล่นไปเฮ้ยมันสร้างความรู้สร้างความสนใจสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะขนาดเราทำเล่นๆเมื่อกี้นี่ยังแบบว่านี่โอ้นี่เป็นการออกแบบนี่ซูซูกิเป็นการออกแบบรถยนต์นะครับก็เนี่ยสวิปอะไรเงี้ยออกแบบเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ก่อนเลยแล้วไม่ใช่ใช้กระดาษแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็น iPad แล้วนะครับผมแบบเป็นดิจิตอล iPad ดิจิตอลแล้วเดี๋ยวนี้เวลานั่นเขาทำเป็นปริ้น 3D ออกมาใช่ล่าสุดเมื่อวานที่เห็นเป็นรถต้นแบบเห็นไหมที่ทำเป็น 3D printing ออกมาเป็นรถทั้งคันน่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วโอ้นี่เป็นเก่งมากเป็นเครอันนี้ก็รุ่นใหญ่ให้เขาเห็นให้เห็นนะว่าการผลิตรถเนี่ยก่อนกว่าจะออกมาแต่ละคันเนี่ยมันจะต้องมีผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างแบบดินเหนียวทำไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ครับผมโอ้สวย
สวยรถสวยแจ่มมากเพื่อนเพื่อนดูดิเยี่ยมสวยเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดโอ้โหอ้าวเดี๋ยวตะกล้องตะกล้องมาทางนี้ผมอยู่นี่ฮะตะกล้องผมอยู่ตรงนี้ฮะตะกล้องสนุกสนานกันพอสมควรครับวันนี้มีทั้งรถแต่งทั้งอะไรต่างๆแล้วก็ผมชอบสุดเลยคือเดโซนคิสเนียดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีอะไรมากเจ๋งมากสนุกเลยครับสนุกนะก็อยากให้เมืองไทยมีแบบนี้มั่งนะก็ทำให้เห็นดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเป็น Japan Mobility ของเขาเนี่ยเขามีการปลูกฝังให้เด็กๆเลยแล้วก็โดยความเป็นคนญี่ปุ่นทำอะไรละเอียดมากดูขนาดแค่เพลทเล็กๆพวกนี้ยังต้องละเอียดขนาดนี้เลยผมจะผ่านไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือโหอะไรที่เป็นงานของญี่ปุ่นเราถึงแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่แบบแฮนด์คราฟต์อะไรประมาณนี้ถูกต้องครับอ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดนะครับในงานของJapan Mobility Show นะครับ2023นะครับผมแค่ฮอลล์เดียวเองยังมีอีกหลากหลายฮอลล์เลยแต่มันเป็นพวกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเราก็คงไม่พาไปดูมันเยอะนะนะครับผมอ่ะต้องขอลาไปก่อนนะครับกับ Bumper to Bumper อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าเราจะไปเช่ารถขับเที่ยวกันเรายังอยู่ญี่ปุ่นกันอีกหลายวันครับฟูจิเจอกันครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ